โอเคทุกคนสบายดีไหมครับเพราะว่าผมสบายดีผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามช่องผมอยู่เนี่ยจะต้องสนใจเกี่ยวกับการวาดรูปอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเพราะว่าช่องนี้เนี่ยมันเป็นช่องแอนิเมชันแล้วผมคนนึงเนี่ยก็ขอเรียกตัวเองว่านักวาดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทำได้โอเคนะนอกจากการกินแล้วก็นอนแล้วก็กินซึ่งการเป็นนักวาดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายขนาดนั้นเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็จะพบกับปัญหามากมายปัญหาแรกก็คือปัญหาหนึ่งที่ผมพบบ่อยๆนั่นก็คือเวลาที่ผมวาดรูปแล้วตอนแรกมันออกมาดูเหมือนมาสเตอร์พีซแต่พอเราลงหมึกเท่านั้นแหละจู่ๆมันก็กลายเป็นรูปที่แบบแทบดูไม่ได้เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเลยจนถึงทุกวันนี้ปัญหานี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราวาดรูปบนกระดาษแต่ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราวาดรูปบนคอมแต่มันก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งที่ตามมานั่นก็คือเวลาที่เราวาดเส้นจริงเกือบจะเสร็จแล้วเรามาพบว่าเราเผลอวาดทับลงบนเลเยอร์ของเส้นร่างซึ่งพอมาถึงจุดนี้มันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วหรือบางทีอาจจะเจอที่แย่กว่านั้นอีกนั่นก็คือเวลาที่ผมวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกำลังจะกดปุ่มเซฟจู่ๆโปรแกรมมันก็นึกอยากจะค้างตอนนั้นขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วรูปที่ใช้เวลาวาดประมาณ3ชั่วโมงกว่ามันก็ฟึบหายไปตลอดการปัญหาที่3เอ๊ะหรือ4ผมไม่ได้นับแล้วไม่รู้แหละช่างมันเถอะเอาเป็นว่าปัญหาที่4แล้วกันนั่นก็คือการวาดตาสองข้างให้เท่ากันบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพีทวาดตาสองข้างให้เท่ากันมันจะไปยากอะไรจะบอกให้ว่าจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่พอมาลองคิดดูแล้วเนี่ยจริงๆทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันโหพี่ตัวละครนี้เท่มากเลยอะพี่แต่ผมสงสัยมานานแล้วทำไมตัวละครพี่น้องไว้ผมทรงนี้ด้วยโอเคเอาไว้แบบเดิมมาดีแล้วปัญหาที่5เนี่ยนั่นก็คือปัญหาที่ผมคิดว่านักวาดทุกคนต้องเคยเจอแน่นอนซึ่งมันเป็นปัญหาที่เลวร้ายยิ่งกว่าวาดตาไม่เท่ากันอีกนั่นก็คือมือโหพี่ตัวละครนี้เท่มากเลยอะพี่แต่ผมสงสัยมานานแล้วทำไมพี่ต้องยืนท่านี้ด้วยอะพี่ปัญหาที่6ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบวาดตัวละครมากไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงลุงป้าหมาแมวผมขอแค่ให้มันมีลมหายใจผมก็ชอบวาดมันหมดนั่นแหละแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมวาดมันไม่ได้และผมก็ไม่ชอบวาดมันสุดๆนั่นก็คือ backgroundบางคนอาจจะมีวิธีแก้นั่นก็คือค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆแต่สำหรับผมมีวิธีที่แก้ง่ายมากกว่านั้นนั่นก็คือไม่วาดปัญหาที่7ก็คือเวลาโพสต์งานลงบนโซเชียลมีเดียแล้วมาเจอทีหลังว่ามันมีข้อผิดพลาดซึ่งเหตุการณ์นี้นี่มันเรียลมากเพราะว่าคลิปของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ผมเพิ่งอัพไปผมให้เครดิตรูปแฟนอาร์ตผิดด้วยความเด๋อของตัวเองซึ่งกว่าจะรู้ตัวเนี่ยคนก็ดูคลิปแล้วก็กดไลค์ไปประมาณนึงแล้วอะถึงมันจะเป็นความผิดพลาดแค่เล็กน้อยแต่ว่าผมก็ต้องอยู่กับความผิดบาปนี้ไปตลอดกาลเราขอโทษนะอุซากิปัญหาที่8ก็คือคิดงานไม่ออกคือการเป็นนักวาดเนี่ยบางทีความคิดสร้างสรรค์อยู่ดีๆมันก็หายไปซะอย่างนั้นอ่ะต่อให้พยายามจะนั่งคิดนอนคิดยังไงมันก็คิดไม่ออกอ่ะซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็เรียลมากอีกแล้วเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมคิดออกมาได้ตอนที่ผมคิดงานไม่ออกว่าจะทำคลิปอะไรดีผมก็เลยเอาเรื่องที่ผมคิดไม่ออกเนี่ยมาทำเป็นคลิปซะเลยก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาจริงๆมันก็ยังมีปัญหาอื่นๆยิบย่อยอีกมากมายซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้หมดแต่มันยังมีอีกปัญหานึงที่ผมอยากจะพูดมากๆนั่นก็คือพี่วาดรูปผมให้หน่อยไม่เฮ้ยสวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วจะบอกว่าปัญหานักวาดเนี่ยจริงๆมันก็เกิดจากตัวของนักวาดเองเป็นส่วนใหญ่นะครับนั่นก็คือตัวผมที่แบบสะเพร่าเองนะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่น่าจะเกิดกับหลายๆคนแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นหรอกผมแค่อยากบ่นเฉยๆจะได้มีคลิปวิดีโอออกมาให้ทุกคนดูยังไงล่ะครับแล้วผมก็มีอัปเดตนิดหน่อยก็คือผมกะจะทำสติกเกอร์ไลน์แต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ขอให้รู้ไว้ว่ามันจะมาแน่นอนแล้วก็มีหลายคนถามมาว่าพี่จะลงคลิปเมื่อไหร่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมบอกไปว่าวันพฤหัสแต่ว่าผมขอเปลี่ยนเป็นวันศุกร์แล้วกันนะเพราะว่าผมทำไม่ทันเลยเอาง่ายๆ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าแล้วเจอกัน